สวัสดีครับพบกับผมพลที่ปรึกษาการขาย Ford IMA นะครับวันนี้พาเจ้า Vitac ขับ4ในตัวนี้นะครับแต่งเต็มรอบคันมารีวิวให้ลูกค้าดูนะครับว่าชุดแต่งรอดูดังขนาดนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูไล่ดูกันเลยนะครับตั้งแต่หน้าจนถึงท้ายเพราะว่าคันนี้แต่งเต็มมากหล่อมากครับลูกค้าถ้าอยากแต่งอย่างนี้นึกถึง IMA ได้เลยครับจัดเต็มให้ทุกคันแน่นอนแล้วก็เรื่องของกันชนมีหลากหลายสไตล์สาวกฮัมเมอร์สาวกอะไรแจ้งได้เลยครับน้องๆเขาบริการให้อยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูคันนี้นะครับ Vitac ขับ4สีเทาชุดกันชนจะเป็นกันชนเหล็กของ TWI นะครับตัวนี้เข้ารูปแล้วก็มีเรื่องของห่วงเข้ามาครับผมตัวนี้แต่งมาแล้ว Adaptive ใช้งานได้เหมือนเดิมไหมใช้งานได้นะครับเพราะว่าเขามีเรื่องของชุดแต่งตัวนี้มีตัวซัพพอร์ตของเรื่องของเรดาร์ให้อยู่ดูใช้ได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าบางทีลูกค้าจะกังวลว่าระบบของเดิมมันมีแล้วของแต่งใส่ไปแล้วเป็นยังไงใส่ใช้ได้ไหมตัวนี้ยังใช้ได้เหมือนเดิมครับไม่ต้องกังวลเซ็นเซอร์มีรูให้ซัพพอร์ตตรงรุ่นแล้วก็เรื่องของกระจังหน้าเองก็ดี FORD มีกล้องก็ใช้ได้เหมือนเดิมมุมกล้องปกติเหมือนเดิมครับแล้วก็เรื่องของตัวไฟ3จุดตัวนี้แต่งเพิ่มขึ้นมาด้วยครับมีระบบไฟ3จุดให้เป็นตัวไฟหลีนะครับเวลาเราเปิดมาเป็นไฟสีเหลืองส่วนตัวข้อไฟหน้านะครับเราก็ใส่เป็นตัวของเรนเจอร์อักษรสีแดงครับให้มันตัดกับสีเทาตัวนี้ก็ทำให้ดูรถดูมีมิติมากขึ้นครับไฟหน้าเขาหล่ออยู่แล้วเป็นเรื่องของโปรเจคเตอร์ตัวนี้เสริมเข้ามาทำให้ดูแน่นมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาต่อดูในตรงชุดกันชนตรงนี้นะครับ TW อีกจุดหนึ่งเลยที่สำคัญเลยตัวเอกลักษณ์ของเขาเพราะมันเมนช่อง LED ไฟสปอตไลท์เพิ่มมาอีก2ดวงฝั่งละ2เป็น4สว่างแน่นอนครับอันนี้แล้วก็เข้ารูปของตัวชุดแต่งเขาเองแล้วก็มีตัวโบลากจุงให้2ฝั่งเลยครับแข็งแรงต่อมานะฮะเรื่องของตัวคิ้วล้ออันนี้ผมก็ดูกับลูกค้ามาก็คุยกันแล้วว่า อยากได้ทรงเรียบหรืออยากได้ทรงตัวที่เป็นตัวหมุดล้อแต่งมาเป็นหมุดแล้วตัวนี้เป็นหมุดมันก็ล้อไปด้วยอันนี้มันทำให้รถมันดูกลืนกันไปอันนี้ทำให้แบบว่ามันบิดสไตล์ของมันครับผมจะได้เป็นเรื่องของคิ้ว6นิ้วมีหมุดเสริมความหล่อขึ้นมาให้มันดูบึกตามสไตล์ของล้อที่แต่งครับส่วนล้อนะครับเป็นยาง AT ขนาด20นิ้วตัวล้อเอง20นิ้วเป็นยางออฟโรดนะครับยี่ห้อ Oasis ตัวนี้ออฟเซ็ตลบ18ล้นมาหน่อยนึงทำให้รถดูแบบแน่นหนาลุยๆตัวนี้พอล้อเป็นลบ18ปุ๊บมันเลยดูแบบแน่นหนาแล้วดูแบบเป็นสายลุยอันนี้ก็เหมาะสำหรับพวกที่แต่งในสไตล์ออฟโรดอยู่แล้วครับลูกล้อเรามีหลายลายยางเรามีหลายยี่ห้อลองรีเควสกันมาได้นะครับเราอยากได้แบบไหนบอกกับน้องๆเขาได้เลยครับ IMA มีให้ทุกอย่างครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงครับตัวนี้จะมีเสริมในเรื่องของตัวยก2นิ้วด้วยทำให้รถมันดูแน่นมากขึ้นนะครับต่อมานะครับเรื่องของตัวบันไดบันไดเดิมใส่แล้วไม่หล่อไม่แน่นลูกค้าเลยจับเปลี่ยนเลยครับเป็นบันไดเหล็กตัวนี้ฮัมเมอร์เวลาเปิดจะมีลูกเล่นของเขามีเรื่องของระบบไฟเข้ามาเวลาเปิดปุ๊บเปิดประตูจะมีไฟส่องสว่างขึ้นมาแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วก็หล่อเข้ากับรูปของตัวกันชนมากขึ้นครับมีทรายให้แล้วก็เป็นตัวร่องระบายหินตัวนี้ก็หล่อส่วนกราบข้างตัวนี้ก็เสริมทำให้รถมันดูแน่นมากขึ้นครับเป็นเรื่องของตัวไรเดอร์เนี่ยเป็นกราบยาวมาถึงตัวข้างหลังครับข้างหลังก็จะสกรีนเป็นโลโก้ดูใสๆลุยหน่อยฮะแล้วก็มีเรื่องของครอบเบ้ามืออันนี้ก็แต่งอันนี้ก็สำคัญนะครับบางทีลูกค้าจะมองว่าเล็กๆน้อยๆไม่น่าจะใส่อันนี้กันรอยได้ใช้งานได้ดีแล้วก็ตกแต่งล้อมากับชุดกันชนหน้าด้วยครับแล้วก็มีคิ้วกันสาดอันนี้เป็นคิ้วกันสาดของ Ford นะฮะสร้างความแข็งแรงมากกว่ายี่ห้ออื่นๆเพราะว่าตัวนี้มันแข็งแรงแล้วก็เป็นทรงดำเข้ารูปข้อดีของเขานะครับเวลาสมมุติเราใส่ไปเนี่ยมันจะรัดเข้ารูปกับตัวรถล้อไปเวลาลมมันตัดมาตัวนี้ก็ถามว่าหลายๆคนชอบบอกว่ามีเรื่องของเสียงลมอันนี้ก็มีครับแต่ลดน้อยลงเพราะเป็นการเข้ารูปล้อไปกับตัวโครงสร้างของตัวรถนะฮะแล้วก็มาถึงตัวนี้ครับโลบาร์ของเดิมก็มีแต่ไม่หล่อเท่ากับตัวนี้ลูกค้าก็เลยเปลี่ยนมาเป็นชุดกันชนเหล็กเลยให้เข้ากับชุดกันชนหน้าเป็นเรื่องของฮาร์แกนครับออฟโรดฮาร์แกนแล้วมีตัวตะแกรงหลังบนด้วยครับ
ตัวนี้ก็เป็นตัวฟูลเหมือนกันมีไฟดวงตาที่3ให้ด้วยครับแล้วก็ล้อมาถึงท้ายกระบะหาแก้งข้อดีของเขาจะมีเรื่องเอกลักษณ์ของความเป็นเหลี่ยมแล้วก็ตัวนี้สามารถปรับตั้งค่าได้แล้วก็ถอดออกได้ถ้าเราไม่ได้ใช้งานเพราะว่าไฟดวงตาที่3จะอยู่ในตัวโลบาเองแข็งแรงครับเป็นเหล็กครับผมท้ายครับคันนี้ก็มีลูกเล่นเหมือนกันก็มีเรื่องของตัวครอบไฟทำให้มันดูแบบแน่นขึ้นครับเรื่องของเรนเจอร์เข้ามาแล้วก็มีฝาไฟท้ายฟอร์ดอันนี้แต่งเลยสไตล์อเมริกาเหมือนรุ่นพี่ครับ F150 กันชนหลังเป็นกันชนเหล็กครับมีหูล่างเหมือนกันครับซ้ายขวาแล้วก็เรื่องของตัวไฟ LED ที่เสริมขึ้นมาเวลาเราถอยนะฮะเวลาเราถอยหลังเข้ามาปุ๊บตัวนี้ครับดี6จุดตัวนี้จะสว่างเพิ่มขึ้นช่วยในเรื่องของการวิสัยทัศน์มองเห็นตัวนี้ก็ทำได้ดีครับแล้วก็สามารถซัพพอร์ตตัวโบได้ด้วยโบที่ต่อพ่วงนะฮะแต่ตัวนี้ลูกค้าไม่ได้เลือกใช้ครับเพราะว่าเขาไม่ได้ต่อพ่วงเขาเน้นลุยครับตัวนี้ก็เลยตัดไปนะฮะแล้วก็ส่วนตัวไวแท็กเองครับข้อดีของเขาคือเรื่องของฝาท้ายตัวนี้ธรรมชาติอยู่แล้วของ Ford ดีกว่าชาวบ้านเขาก็ตรงนี้แหละครับเบามากฮะส่วนลูกค้าท่านใดครับถ้าอยากได้แบบแต่งสไตล์นี้นะครับลองมองหาที่ IMA ครับ Ford IMA เรามีทั้งหมด3สาขานะครับมีพระราม4กัลยาณมิตรพระราม5ส่วนตัวผมเองผมอยู่พระราม5ครับถ้าลูกค้าอยากได้รถแต่งสไตล์นี้รีเควสต์มาแบบไหนบอกจัดได้หมดเลยครับหรือจะมาหาที่โชว์รูมหาตัวผมเป็นๆเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ครับอยู่โชว์รูมอยู่พระราม5นะครับถนนนครอินทร์อยู่ตรงเส้นวงเวียนพระราม5อันนี้อยากได้แบบไหนมาเจอผมได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ